สวัสดีจ้าพบกันแล้วกับครัวไทยฟินครัวใต้ในฟินแลนด์นะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูเฮ็ดแล้วพี่น้องเมนูของเราวันนี้ก็จะเป็นผัดสะตอกุ้งใส่เห็ดขนนะคะหญิงพยายามดึงเอาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นของฟินแลนด์เนี่ยมาใส่ในอาหารที่เรากินอาหารใต้ๆอ่ะค่ะนี่นะคะหน้าตาของเห็ดขนก็มีขนสมชื่อเลยนะคะอันดับแรกเลยก็คือลอกขนบนหมวกออกนะคะแล้วก็ตัดแต่งส่วนที่เราคิดว่าจะกินไม่ได้ค่ะออกนะคะจากนั้นก็หั่นให้เป็นคำให้สวยงามค่ะจากนั้นก็เอาไปลวกนะคะที่ลวกนี่ไม่ได้มีพริกนะคะแต่เพื่ อล้างยางในเห็ดค่ะไม่งั้นน้ำแกงมันจะดำแล้วมันจะขมหน่อยๆ นะคะจากนั้นก็เอาไปน็อกนะคะล้างน้ำเย็นเพื่อความกรอบค่ะส่วนผสมก็จะมีสตอมีเห็ดที่ลวกแล้วแล้วก็จะมีกุ้งนะคะส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีพริกมีกระเทียมมีกระปิมีเกลือมีน้ำตาลแล้วก็มีผงชูรสหน่อยนึงนะคะเกลือเนี่ยขึ้นอยู่กับความเค็มของกระปินะคะแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดค่ะเอาส่วนของเครื่องปรุงทั้งหมดใส่ลงไปตำเลยนะคะจะแยกตำพร้อมกันตามสบายเลยค่ะส่วนผสมทุกอย่างหญิงกะเอานะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่ใช่มืออาชีพนะคะแต่ทำเพราะว่าความชำนาญมากกว่าทำกินบ่อยอะค่ะก็กะเอานะคะไม่มีสูตรตายตัวค่ะเพราะความเค็มของกะปิแต่ละยี่ห้อหรือว่าแต่ละแหล่งอะจะไม่เหมือนกันนะคะทิมพี่น้องทิมในภาษาใต้หมายถึงตำนะคะแต่ถ้าในภาษาอีสานเนี่ยน่าจะหมายถึงทิ้งนะคะเมื่อแหลกแล้วก็เอากระทะนะคะตั้งไฟให้ร้อนนะคะแล้วก็เอาเครื่องที่ตำเมื่อกี้ค่ะเอาลงไปผัดนะคะผัดให้หอมเมื่อผัดหอมแล้วก็จะหยอดน้ำธรรมดาก็ได้นะคะแต่พี่ใส่น้ำล้างคอกกระเบือไปเพื่อเสน่ห์ของอาหารให้มันอร่อยยิ่งขึ้นค่ะว่าแบบนั้นนะคะจากนั้นก็ใส่กุ้งลงไปผัดค่ะกุ้งไม่ต้องให้สุกมากนะคะจากนั้นก็ใส่สตอใส่เห็ดแล้วก็กุ้งพูดผิดกุ้งใส่ไปแล้วนี่เนาะผัดให้เข้ากันค่ะถ้ามันแห้งเกินไปก็หยอดน้ำลงหน่อยนะคะแต่ถ้าชอบแห้งๆก็ไม่ต้องหยอดค่ะแล้วก็ชิมรสตามชอบเลยนะคะห้อมไป3บ้าน8บ้านพี่น้องเอ้ยห้อมอย่างแรงห้อมอย่างแรงจากนั้นก็ได้เวลาเสิร์ฟแล้วนะคะลงจานเลยค่ะก็จะได้หน้าตาอย่างที่เห็นนะคะร่อยอย่างแรงพี่น้องทำเซ็ตตึ้งกินทันทีขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ